กรีดลั่นแอปทักษอรรับแล้วมีตัวจริงเบอร์หนึ่งหลังลุ้นมานานขอเวลาพัฒนาเปิดใจรับตัวจริงเขามีความสุขแอปก็มีความสุขกรีดลั่นแอปทักษอรรับแล้วมีตัวจริงเบอร์หนึ่งหลังลุ้นกันมานานขอเวลาพัฒนายังอุบว่าเป็นใครลุ้นกันอยู่นานว่าใครคือตัวจริงของแอปทักษอรเพราะก่อนหน้านี้มีชื่อหนุ่มหลายคนที่ถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองชื่อดังทิมพิธาและนักแสดงรุ่นน้องณนกุลชานนท์ล่าสุดวันที่5สิงหาคม66ได้เจอสาวแอปในงาน MERZAESTHETIC Expo HAUS of CONFIDENCE ที่ลานพาร์คพารากอนเลยขออัปเดตเรื่องหัวใจว่าเป็นอย่างไรบ้างหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างแฮปปี้ดีค่ะถ้าหัวใจดีเราก็จะมีความสุขไปด้วยหลายคนพยายามโฟกัสกับหัวใจเราแอปก็ค่อนข้างจะโฟกัสกับหัวใจตัวเองเหมือนกันหลายคนมองว่าสับจนหลอกไปหมดแล้วมันไม่ใช่ว่าหลอกค่ะแต่ว่าทุกๆสัมภาษณ์ก็ตรงตามนั้นค่ะบางทีถ้าเกิดคนตีความไปเรื่อยๆแอปก็ตามอธิบายทุกคนอาจจะไม่ได้เท่านั้นเองตอนนี้หลายๆอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมมันก็เรื่อยๆตามธรรมชาติทุกอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลาพอคนตีความไปเรื่อยๆมันมีผลกระทบกับเรายังไงบ้างอย่างที่เคยบอกเลยค่ะบางคนอาจจะใช้คำว่าจิ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าแฮปปี้แอปก็แฮปปี้ค่ะมีตัวจริงของเราที่เป็นเบอร์หนึ่งไหมมีแล้วค่ะแต่เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตแล้วจะบอกนะคะเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองเป็นรุ่นน้องหรือเปล่าคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะบอกอีกทีนะคะเราอาจจะเจอกันงานหน้าอีกทีนะคะอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเปิดใจในเรื่องความรักอีกครั้งแอปก็ไม่ได้บอกว่าปิดนะคะเราก็เปิดตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วแต่เวลาโอกาสถ้าเรารู้สึกก็แค่รู้สึกเท่านั้นเองแต่ปีใหม่ยังเป็นที่หนึ่งแน่นอนค่ะยังไงครอบครัวก็มาเป็นที่หนึ่งเสมอถามถึงณนกุลเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าน่ารักตลอดคืออันนั้นเราเล่นกันได้อยู่แล้วค่ะปกติหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูเป็นยังไงบ้างคือรู้สึกตัวเองก็ส่วนหนึ่งอย่างล่าสุดที่เราให้สัมภาษณ์ไปคือแอปแค่อยากแชร์อยากจะให้ผู้หญิงหรือคนวัยนี้พอมาถึงจุดนี้ก็หาความสุขให้ตัวเองได้แล้วแต่อยู่บนพื้นฐานว่าเราต้องให้เวลากับครอบครัวมีความสุขกับครอบครัวหลายคนยินดีกับเราถ้าเราจะมีความรักเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดกว่าเรื่องใดๆเพราะที่เราเห็นคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ติดตามเรามาตั้งนานเพราะเราอะไรก็ได้ถ้าเขามีความสุขแอปก็มีความสุขอาทิตย์หน้าแอปมีงานจะมาถามอัปเดตอีกรอบขอเวลาหน่อยค่ะขอเวลาพัฒนาอีกหน่อยก่อนอดีตหัวหน้าปชป.ชี้ไม่ควรร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแนะเอาเวลาไปกอบกู้พรรคดีกว่า2อดีตหัวหน้าปชป.ยันร่วมไม่ร่วมรัฐบาลเป็นมติพรรคชวนชี้ใครจะไปเป็นเรื่องส่วนตัวบัญญัติลั่นไม่ควรร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแนะเอาเวลาไปกอบกู้พรรคดีกว่าเมื่อเวลา 8:55 นวันที่6สิงหาคม2566ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์เขตหลักสี่นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.และอดีตหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่เศษ2ส่วน2566เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารกกบห.พรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่จะราบรื่นหรือไม่ว่าต้องถามกรรมการบริหารพรรคเมื่อถามว่ามีการออกมาเรียกร้องจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ในการร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยควรจะเป็นมติพรรคหรือไม่นายชวนกล่าวว่าหัวหน้าพรรคและโฆษกพรรคได้แถลงไปแล้ว
ซึ่งกรณีนี้ข้อบังคับพรรคได้ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นมติพรรคฉะนั้นใครจะไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้นั้นไม่ใช่เรื่องของพรรคซึ่งมติพรรคเป็นไปตามข้อบังคับพรรคนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตหัวหน้าพรรคนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตหัวหน้าพรรคเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าจะมีส.ส.บางส่วนจะไปร่วมรัฐบาลด้วยนายชวนกล่าวว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วแต่ใครจะมองว่าอย่างไรเมื่อถามย้ำว่าได้มีการสอบถามคนที่เป็นข่าวหรือไม่นายชวนกล่าวว่าได้สอบถามโดยเป็นอย่างที่เขาตอบในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อวานวันที่5สิงหาคมด้านนายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตหัวหน้าพรรคกล่าวว่าการประชุมใหญ่วิสามัญวันนี้สมาชิกหลายคนเบื่อและมีภารกิจแต่เชื่อว่าองค์ประชุมครบเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนายบัญญัติกล่าวว่าตนเข้าใจว่าคงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของสาขาพรรคภาคอีสานที่ออกมาซึ่งความคิดนี้เคยได้ยินหลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วและพรรคได้รับการเลือกตั้งมาน้อยเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนซึ่งสมาชิกเข้าใจว่าไม่ได้มีเฉพาะภาคอีสานเท่านั้นซึ่งมีหลายภาคที่พูดว่าครั้งหน้าเราไม่น่าจะไปร่วมรัฐบาลกับเขาแล้วอ่านข่าวจี้ถอยเป็นฝ่ายค้านตัวแทนสาขาปชปอีสานชี้เข้าร่วมรัฐบาลทำให้เกียรติภูมิพรรคตกต่ำการร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์มีผลงานที่โดดเด่นในหลายเรื่องซึ่งผมได้ฟังความคิดจากสมาชิกแล้วนำมาวิเคราะห์กันซึ่งไม่ใช่ความคิดของ4อดีตหัวหน้าพรรคแต่เป็นความคิดของสมาชิกพรรคเท่านั้นว่าไม่ควรไปร่วมรัฐบาลแต่ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการฟื้นฟูและกอบกู้พรรคอย่างจริงจังซึ่งเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาดังนั้นผมคิดว่าเมื่อได้หัวหน้าพรรคและกกบ.หอพรรคชุดใหม่ก็คงจะนำความคิดนี้ไปเสนอให้พิจารณานายบัญญัติกล่าวเมื่อถามว่าหากได้หัวหน้าพรรคและกกบ.หอพรรคชุดใหม่แล้วแต่มติพรรคให้ร่วมรัฐบาลจะทำอย่างไรนายบัญญัติกล่าวว่าคงเป็นเรื่องของมติพรรคในอดีตที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับความจริงว่ากกบ.หอพรรครับฟังเสียงจากสมาชิกเป็นสำคัญเมื่อถามว่ามีคนถามเรื่องอุดมการณ์พรรคที่ต่อต้านระบอบทักษิณหากไปร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรนายบัญญัติกล่าวว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญหากมีการพูดถึงเพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ต่อต้านระบอบทักษิณก็มีการพูดคุยกันว่าแนวคิดนี้ยังคงมีอยู่ในตอนนี้หรือไม่